ผ่านโลกเวิร์์ช็อกวันนี้มาติดตามด้านมืดของการประชุมระดับโลกที่ดาวอสที่สวิตเซอร์แลนด์บ้างนะคะก็คือการประชุม World Economic Forum ซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันของบรรดามาหาเศรษฐีระดับท็อปท็อปของโลกนะคะเจอกันทุกปีทุกปีค่ะในขณะที่กำลังจะคุยกันนะคะว่าโลกเราเศรษฐกิจ เราในปีนี้เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรนะคะก็มีข้อมูลล่าสุดที่สื่อในยุโรปเขารายงานนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่มีการประชุมกันเนี่ยนะคะเอเจนซี่สำหรับการหาคู่ควงเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเนี่ยตอนนี้หนุ่มๆสาวๆที่ทำงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้โหคิวนี่จองกันเต็มยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะพี่โสอ,อีน,น,<บ>นี้คือมันยังไงคะเนี่ยคือบริการเอสคอร์ดนะคะก็คือมีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยว ทั้งชายและหญิงหนุ่มสาวนะครับมารับบริการนี้บริการโดยบริษัทที่เรียกว่า Sensual Launch Escort นะของสวิตเองอแล้วก็ข่าวนี้รายงานโดยสื่อที่ไม่สวายหายกำไรของออสเตรียชื่อว่า Express ก็รายงานเมื่อวันาทิติี่ผ่านมาว่าช่วงวันที่16-20มกราคมของการประชุม v r l d Economic Forum นี่แหละ นอกจากบรรดาป,าป่าป่ามหาเศรษฐีบรรดา c ีอบริษัทและผู้นําประเทศหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปร่วมประชุมกันนะมากกว่า2 5 0 0 0คนนะนอกเหนือจากคนอื่นๆที่เข้าไปร่วมประมาณ3,000 30, 0คน,นะ,คะขาจอรที่ไปด้วยนะก็จะมีโอกาสไปแสวงหาความสุขมีเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวที่จัดหาให้โดย Central l a u n c h e s c o r t นีครับก็คือง่ายๆว่า เธอบริการนี้บอกว่าให้บริการทางเพศเนะี่ยทุกรูปแบบ oh. ทั้งหญิงและชายะนะเป็น Sexual Service for all sexual orientation คือคุณจะนิยมรูปแบบเซ็กแบบไหนก็นแล้วแต่น,นนะจะวิปริตพิจารณาอะไรก็แล้วแต่เขามีบริการให้พร้อมเลยค่าใช้จ่ายครั้งคืนก็ประมาณ2,500เหรียญก็คือประมาณ70,000กว่าบาทใช่ไหมครับ70,000กว่าบาทต่อคืนนะต่อคืน แล้วก็การใช้บริการนี้ไม่รับเงินสดนะแต่ว่าจะต้องจ่ายโดยเครดิตคัทหรือ p a y p พอรทนั่นเองเครดิตคัทนี่ต้องเป็นของเครดิตคัทที่โอเคใช้ได้และเป็นที่ยอมรับกันด้วยนี่ก็เป็นจังหวะการประชุมของบร r ลล n แคนเฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าเป็นฤดูทัวขาขาขึ้นสำหรับผู้หญิงที่ให้ความสุข หรือผู้ชายที่ให้ความสุขกับเพศตรงข้ามนะ,ะหรือไม่แต่เพศเดียวกันที่บรรดาเอสคอร์ตรายนี้จัดหาให้เขาใช้คำว่าเป็นฤดูที่สำหรับเก็บเกี่ยวอย่างดีไฮซีซั่นเลยสำหรับสวิสปรสติทิวส์ก็คือว่าคุณโสเพนีของสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองะน,น,นะ,ะที่จะมาเปิดโอกาสได้กอบโกยมาเจอโปกป่ากระเป๋าหนักนะจากทั่วโลก ที่ประชุมครั้งนี้ตอนนี้บุกเต็มหมดแล้วอะ่ะใครจองช้าไม่ได้นะครับไม่มีแล้วแล้วก็เว็บนี้ก็หลังจากที่จองเต็มแล้วก็ปิดไปเลยค่ะเห็นบอกว่าบรรยากาศนี่ก็คือ,อาตามโรงแรมตามล็อบบี้หรือว่าตามบาร้านอาหารเนี่ยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะเห็นบรรดาเนี่ยแหละหนุ่มสาวที่ให้บริการทางเพศแบบนี้นะคะ อยู่รอบๆแถวที่จะมีการประชุมกันนะคะก็คือมหาเศรษฐีเนี่ยเขาไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปพักที่โรงแรมหรือว่าจะมีกิจกรรมไปเล่นสกีรีสอร์ททานอาหารค่ําหรือว่ามีปาร์ตี้อะไรทั้งหลายแหละนะคะ<ช>ก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องที่เห็นได้เจอได้โดยทั่วไปในเมืองดาวอสนะตอนนี้คือถ้าไม่มีสมาชิกครอบครัวไปด้วยนะ <c oughs> ถ้าคุณสามีไม่มีคุณนายไปด้วยและคุณนายไม่มีสามีไปด้วยนะ<ช>ก็สามารถจะไปหาความสุขเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งเพศเดียวกัน ริษัทนี้จะหายได้หมดเลย <Okay. S 2> นะเพียงแต่ว่ามีเงินจ่ายคะแนนซึ่งเงินแค่คือละเจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากสําหรับเงินพวกนี้นะ mm hmm. เป็นเศษเ,เงิน <Okay. S 2> อ่ะแล้วก็เขาอยู่ทั้งการจะเหมาจ่ายไปเลยสี่วันห้าวันว่ากันไปเลยเ mm hmm. หมาไปเหรืออาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะจองยาวใช่ไหม <Okay. S 2> แต่ก็มีคําเตือนเหมือนกันบอกว่าถึงแม้พวกนี้จะมั่งคัง่งร่ำรวยขนาดไหนก็ตามเนะี่ยการที่มีความวิปริตนะทำร้าย S <S <an> คู่นอนเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันฉะนั้นก็มีคําเตือนบอกว,ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยระวังให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจจะมีประเภทการไปปริดซึ่งชอบทุบตีทํำร้ายไม่่าจะเป็นพวกไซดิสนะ <S <S <an> <S ซึ่งอาจจะปนกับในกลุ่มพวกสังคมชั้นสูงพวกมั่งคัง่งตำรวจนี่ก็ได้คําเตือนก็มาจากหน่วยงานที่วาเนี่ยเอ็กซ์เพรสของออสเตรเลียเยหรครับ ค่ะก็เร,กเรียกว่าเป็นการประชุมสำคัญประจำปีนะคะพี่โสแล้วก็ข้อมูลอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ยคือก็ต้องให้สืออ่อแบบนี้แหละที่เขามีการรายงานออกมานะคะคหัวข้อที่เขาจะคุยกันในปีนี้สำหรับ World Economic Forum mm hmm. ก็คือ Corporation in a Fragmented World mm hmm. ก็คือว่าการร่วมไม้ร่วมมือ ในโลกที่มีการแบ่งแยกกันนะคะคโลกที่กําลังแบ่งขั้วแบ่งข้างกันแบบนี้นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของบริการการหาความสุขนอกรอบนะคะหรือว่าเป็นไฮซีซั่นของผู้ให้บริการหรือว่าคนที่ทำงานในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าถือว่าเป็นช่วงฤดูการตักตรงเลยทีเดียวใช่คบอกคนที่ไปหาแขกเนี่ยรับแขกเนี่ยค,ครับก็อยู่ตามล็อบบี้ของโรงแรมหรือว่าในบาร์ของโรงแรม แล้วก็ในปี2020เนี่ยนะรายงานของหนงังสือพิมพ์ไทม์ของอังกฤษเนี่ย <Okay. S 2> ก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมประชุมนะ mm. ก็ยังถูกรังควานโดยผู้ชายที่ถือว่าเป็นอันดัจักรการประชุมี้หมาวยชายจะเป็นใหญ่ในที่ประชมุมบริเกอรบริเนิคฟอนะ <Okay. S 2> ถึงแม้ว่าผู้หญิงก็จะไปเป็นผู้เข้าประชมุมเฉย mm. ๆเนียถ้าสวยหน้าตาดีก็ไอ้ถูกละราน โดยกลุ่มผู้ชายซึ่งอาจจะเมาหรือว่าเลืมตัวก็ได้ัคำเตือนก็บอกว่าใครมีถึงแม้ว่าจะมีการประชุมระดับโลกนี้ก็ตามถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดเป็นเรื่องเปลาขึ้นมาแล้วเนต้องถามว่าตำรวจจะเชื่อขายระหว่างคนที่ถูกรังควานกับซีโขาใหญ่คนมีชื่อเสียงฉะนั้นก็ฐานสวิสเร์ลนด์เนี่ยประมาณ5,000นายก็จะถูกวางกำลังเพื่อให้ความปลอดภัย สำหรับทุกฝ่ายว่าจะเป็นใครก็ตามเพื่อให้การเสวนาการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแล้วก็บรรดาในปีก่อนปีก่อนหน้าโน้นะบรรดาผู้ผู้หญิงที่ให้ความสําราญนี่ก็เคยสร้างเรื่องสร้างราวคือคือสร้างเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาเหมือนกันมีการะทะเลาะบอกแว้งกันบ้างด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญที่เป็นปัญหาใหญ่สําหรับการประชุมดาวอสแต่นั่นแหะ เรื่องนี้เป็นเรื่องด้านมืดของการประชุมของมหาเศรษฐีซึ่งมีผู้นำประเทศไปแต่ละปีบ้างมาแต่ปีนี้ปรากฏว่าผู้นำดังๆว่าจะเป็นโจไบเดนก็ไม่ไปเอมมานูเอลครองก็ไม่ไปริชาร์ดเอริชีสุนักก็ไม่ไปนะฮะปูตินก็ไม่ไปสีจิ้นิีก็ไม่ไปฉะนั้นไปแค่อลัฟโช h สอ่าฉะนั้นบรรดาพวก c ซีทั้งหลายแหล่ก็ตายต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อง,อง,องระวังระวังตัวมากขึ้น ปล่อยชีวิตเสรีเต็มที่ให้คุ้มกับการจ่ายเงินมาประชุม4วันที่ดาวอสครับฉะนั้นก็นอกจากเป็นแหล่งที่แสดงความคิดเห็นด้านปัญหาเศรษฐกิจแล้วนะยังเป็นแหล่งหาความสำราญสำหรับพ่อบ้านหรือแม่บ้านที่หนีคู่ครองมาเที่ยวเลยครับ